สวัสดีครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับ วันที่ 20 เมษายนนะครับ ก็เป็นวันแรกนะครับที่เปิดให้มีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับในผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับทีนี้ขั้นตอนการขอยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยจะเป็นยังไงและรายละเอียดเนี่ยขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันครับสำหรับวันนี้นะครับเมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับเราไม่ทิ้งกัน .com นะครับท่านจะเจอปุ่มขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งปุ่มนะครับก็คือเพื่อปุ่มที่เป็นสีม่วงๆนะครับที่ชื่อว่ายื่นทบทวนสิทธิ์นะครับตรงนี้ว่ามีวงเล็บข้างล่างนิดนึงนะครับเฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับและแต่ต้องการยืนยันทบทวนสิทธิ์เท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับส่วนผู้ที่ไปกดยกเลิกโดยบังเอิญเนี่ยอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเก็บอีกทีนึงนะครับตรงนี้เนี่ยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก่อนนะครับที่ไปเช็คสถานะของตัวเองเนี่ยสถานะการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันตรงนี้เนี่ยแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์นะครับตรงนี้เนี่ยถึงจะมากดปุ่มยื่นทบทวนสิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับหลังจากกดปุ่มยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วนะครับระบบจะให้กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็รวมไปถึงวันเดือนปีเกิดนะครับอันนี้เนี่ยก็ให้ใส่ข้อมูลเหมือนกับตอนที่คุณลงทะเบียนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณเนี่ยกดยื่นทบทวนสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครนะครับใครเนี่ยก็แล้วแต่นะครับที่ลงผ่านมือถือนะครับยังไงเนี่ยใช้โปรแกรมเนี่ยแคปเจอร์หน้าจอเอาไว้หน่อยนะครับหมายถึงจับหน้าจอถ่ายเป็นวิดีโอหน้าจอเอาไว้นะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับว่าเราได้ลงแล้วจริงๆนะครับกรณีนี้จะได้แบบเผื่อว่าเราลงข้อมูลอะไรไปเราจะได้จำได้ด้วยนะครับเป็นอีกข้อหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำนะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับตรงนี้ระบบจะเด้งไปอีกหน้าหนึ่งนะครับก็ให้ขึ้นมาบอกว่าเป็นความยินยอมในการยื่นทบทวนสิทธิ์มีทั้งหมด6ข้อนะครับทีนี้เนี่ยเรามาอ่านกันสักเล็กน้อยนะครับว่า6ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแบบกดข้ามไปเลยไม่ได้อ่านอะไรอย่างนี้นะครับข้อที่1นะครับบอกว่าข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อไปนี้กระทรวงการคลังจะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์ของข้าพเจ้านะครับในการได้รับเงินชดเชยสำหรับการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะครับของการแพร่เชื้อไวรัสตืดๆโควิด -19 ตรงนี้นะครับส่วนข้อที่2ก็คือในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับแจ้งว่าไม่รับสิทธิ์เนื่องจากประกอบอาชีพเกษตรกรนะครับอันนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะได้อันนี้นะครับผมนะบอกว่าข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่าหลังจากกระบวนการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เสร็จสิ้นแล้วข้าพเจ้าได้รับสิทธิ์ตามมาตราการข้าพเจ้าจะไม่ขอรับความช่วยเหลือจากมาตรการใดๆของรัฐที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาตรงนี้อีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คิดให้ดีนะครับผมนะว่าท่านเนี่ยได้เป็นสมาชิกของเกษตรกรจริงหรือเปล่านะครับลองไปดูว่าเกษตรกรทางภาครัฐเนี่ยเขามีความช่วยเหลืออย่างไรบ้างด้วยนะครับตรงนี้เพื่อประกอบการพิจารณานะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในสมาชิกนะครับของทางครอบครัวที่บ้านที่เป็นเกษตรกรนะครับลองคิดให้ดีนะครับแต่ถ้ายอมรับก็คือว่าโอเคท่านก็ยอมรับตรงนี้ไปนะครับเพราะว่ามันต้องตกลงยอมรับในข้างล่างอยู่แล้วนะครับข้อที่3นะครับบอกว่าข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่าในกระบวนการพิจารณาทบทวนสิทธิ์ของกระทรวงการคลังข้าพเจ้าจะต้องให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังหรือบุคคลที่กระทรวงการคลังมอบหมายให้เข้าพบหรือให้ไปยังสถานที่เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาการทบทวนสิทธิ์หากข้าพเจ้าไม่ยินยอมไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการดำเนินการของเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังหรือบุคคลที่กระทรวงการคลังมอบหมายให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะได้รับสิทธิ์ตามมาตรการอีกต่อไปนะครับและไม่สามารถขอให้กระทรวงการคลังทบทวนสิทธิ์ได้อีกนะครับตรงนี้นะถ้าหลังจากที่ท่านเนี่ยลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์ไปเรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกครับว่าในคลิปก่อนๆบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่นะครับติดต่อท่านกลับไปเพื่อมานัดเจอกับท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าสถานที่ประกอบการนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกสถานที่ไหนในการติดต่อนะครับก็ต้องให้ความร่วมมือกับเขานะครับข้อที่4นะครับบอกว่าข้าพเจ้ายินยอมความยินยอมที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ขณะลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ ให้หมายความรวมถึงข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในขั้นตอนการขอทบทวนสิทธินี้และข้อมูลเอกสารหลักฐานที่เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังหรือบุคคลที่กระทรวงการคลังมอบหมายให้จัดเก็บประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทบทวนสิทธินี้ด้วยนะครับก็คือว่าเอกสารที่เขาจะมาขอเนี่ยก็คือเราต้องยินยอมในการให้เขานะครับข้อที่5ก็คือข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่ให้ไว้ในขั้นตอนขั้นตอนสิทธิ์ถูกต้องตามความเป็นจริงนะครับอันนี้เนี่ยห้ามโกหกนะครับโดยไม่ให้เกิดการปลอมแปลงหรือไม่ว่าวิธีการใดหากข้าพเจ้ามีเจตนาในการให้ข้อมูลเท็จข้าพเจ้ารับทราบว่าอาจมีการดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญานะครับตรงนี้นั้นเนี่ยอย่าโกงหลักฐานนะครับใส่หลักฐานให้ถูกต้องนะครับผมนะข้อสุดท้ายนะครับข้าพเจ้าขอมอบหมายให้กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังเป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินการยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตของท่านข้าพเจ้าที่มีต่อฐานประกันรายได้ก็คืออันนี้เนี่ยเขาจะตรวจสอบนะครับว่าคุณมีเครดิตอะไรอยู่ไหมในนั้นนะครับเพื่อเช็คต่อไปนะครับผมว่าคุณสมควรได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเมื่ออ่านครบ6ข้อตรงนี้นะครับก็ให้ติ๊กปุ่มตรงนี้บอกว่าข้าพเจ้าอนุญาตให้กระทรวงการคลังเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานรัฐอะไรนี้บาไปนะครับตรงนี้หลังจากนั้นกดปุ่มยืนยันและดำเนินการนะครับระบบจะขึ้นข้อความเด้งขึ้นมาอันนึงบอกว่าท่านสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับโปรดตรวจสอบข้อมูลของท่านที่ท่านกรอกและขอยื่นยันสิทธิ์นะครับตรงนี้ก็ให้กดปุ่มตกลงไปนะครับนะก็เขาแค่เตือนเฉยๆนะครับบอกว่ายื่นได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นให้ท่านตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาเคลื่อนสู่ขั้นตอนยื่นทบทวนมาตรการเยียวยาแล้วครับนะตรงนี้เนี่ยอันดับแรกเขาบอกว่าให้ระบุอาชีพของท่านนะครับอันนี้ก็เป็นดับดาวลิสต์นะครับเป็นที่เขาให้เลือกมาให้แล้วนะครับอาชีพเนี่ยก็จะประกอบว่าตามนี้นะครับอันนี้ผมแคปมาให้ทั้งหมดแล้วนะครับก็ประกอบด้วยแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์3ล้อรถ2แถวรถตู้รับจ้างหาบเร่รับจ้างบาตรงนี้ก็คล้ายๆกับตอนที่คุณลงทะเบียนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ระบุสถานชื่อประกอบการของท่านนะครับตรงนี้ก็ให้ระบุเข้าไปนะครับว่าชื่อสถานที่ประกอบการของท่านคือที่ไหนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบอกว่าให้เลือกสถานที่ที่เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีให้เลือกอยู่2อย่างนะครับก็คือที่อยู่ที่ติดต่อได้กับที่อยู่สถานที่ประกอบการนะครับตรงนี้ผมเข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยถ้าคุณเลือกอาชีพเนี่ยแต่ละอาชีพเนี่ยชื่อตรงนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยผมแคปเป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะครับก็อันนี้เนี่ยผมเลือกเป็นค้าขายนะครับในตัวอย่างนี้ผมเลือกเป็นค้าขายก็เลยสามารถเลือกที่ว่าจะเป็นที่อยู่ในการติดต่อได้หรือที่อยู่สถานที่ประกอบการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ถ้าคุณเลือกที่อยู่ไหนคุณก็ใส่ที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็ใส่บ้านเลขที่ถ้ามีดอกจันตรงนี้คุณต้องใส่นะครับแต่ถ้าไม่มีดอกจันอย่างเช่นหมู่ที่อย่างเงี้ยไม่มีดอกจันก็คือไม่จำเป็นต้องเลือกก็ได้นะครับตรงนี้ดังนั้นก็ใส่รหัสไปรษณีย์แขวงอะไรอย่างงี้เขตนะครับแล้วก็จังหวัดนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้ตรงนี้ก็ใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกดปุ่มยืนยันและดำเนินการต่อนะครับก็ระบบก็จะส่ง SMS ไปหาท่านนะครับนี่ส่ง SMS ไปหาท่านนะครับบอกว่าเป็น reference อะไรนะครับตึงตรงนี้นะครับก็ระบบจะส่งเป็นหมายเลขทั้งหมด6หลักนะครับเป็น SMS ไปหาท่านเนี่ยก็ให้ท่านกรอกหมายเลข6หลักลงไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็กดยืนยันนะครับเมื่อกดยืนยันเสร็จระบบก็จะบอกว่ายื่นขอทบทวนสิทธิ์สำเร็จโปรดเตรียมหลักฐานการประกอบอาชีพของท่านให้พร้อมให้เจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อตรวจสอบอาชีพของท่านนะครับแล้วก็บอกว่าวันที่ทำรายการแล้วก็วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่หลังนั้นเนี่ยก็กดปุ่มตกลงนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรารอเจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายเข้าตรวจสอบอาชีพนะครับก็จะมีเข้าใจว่าน่าจะเจ้าหน้าที่เนี่ยโทรติดต่อมาท่านก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะนัดวันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาตรวจสอบตามสถานที่ที่ท่านระบุนะครับหรือว่าถ้าเจ้าหน้าที่โทรมาคือเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะแบ่งเขตไปนะครับแบ่งเป็นจังหวัดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณระบุเนี่ยคุณจะต้องระบุจังหวัดให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าตัวสถานที่ประกอบการคุณอยู่กรุงเทพก็จริงแต่ว่าตัวคุณตอนเนี้ยคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณก็ต้องระบุให้คุณเนี่ยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาติดต่อคุณเนี่ยที่ต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าเขาจะต้องเจอตัวตนของคุณนะครับนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมาตรวจสอบนะครับผมแล้วก็ เจ้าหน้าที่เขาจะขอหลักฐานตามที่ผมบอกในคลิปก่อนนะครับก็ประมาณ3อย่างนะครับก็ส่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะส่งหลักฐานตรงนี้เข้าส่วนกลางของเขาเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็รอฟังผลพิจารณานะครับอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับก็หวังว่าหลายๆท่านนะครับผมมาที่ขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับก็ขอให้ใส่ข้อมูลตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนะครับก็ประมาณเห็นเท่าที่เข้าใจนะครับผมที่เขาบอกว่าหลังจากลงทะเบียนไปประมาณ1วันนะครับประมาณ1วันทำการจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเริ่มทยอยติดต่อกลับนะครับยังไงก็เปิดมือถือเอาไว้แล้วก็ทำตัวให้สามารถเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้สะดวกนะครับตามเบอร์ที่ท่านให้ไว้นะครับนั่นเองนะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ